การพัฒนาเส้นสาหร่ายเส้นสายของประเทศไทยค่ะให้มีลักษณะเป็นทรงกลมค่ะแล้วก็มีชื่อว่าไก่ก้อนคำว่าไก่ก้อนมาจากชื่อของสาหร่ายค่ะสาหร่ายชื่อว่าไก่แล้วก็เราทำให้เป็นก้อนกลมก็เลยชื่อว่าไก่ก้อนเป็นชื่อไทยแท้เลยค่ะที่เป็นทรงกลมเพราะว่าเริ่มต้นก็คือมันน่ารักแล้วก็มันดูแล้วมันเลี้ยงง่ายค่ะคล้ายๆกับมาริโมที่เรารู้จักกันทั่วๆไปค่ะจริงๆแล้วไก่ก้อนเนี่ยคือความน่ารักของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประดับตกแต่งตู้ปลาได้และยิ่งกว่านั้นนะคะเขาสามารถที่จะบำบัดน้ำเสียในตู้ปลาได้ด้วยพร้อมทั้งเป็นอาหารปลาไปด้วยในตัวค่ะใช่ค่ะรูปแบบการพัฒนารูปแบบนี้ให้เป็นทรงกลมเนี่ยจากสาหร่ายเส้นสายเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยค่ะโดยตอนนี้ที่เราพัฒนาแล้วก็คือเป็นทรงโดมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะรวมทั้งมีคำว่าTU อยู่ด้วยซึ่งแทนธรรมศาสตร์ค่ะการพัฒนาต่อยอดเนี่ยเริ่มต้นก็คืออาจจะต้องเป็นเรื่องศึกษาในเรื่องของความสามารถในการดูดซับสารพิษของเขานะคะทั้งในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ในเรื่องของโลหะหนักรวมทั้งพัฒนาในเรื่องของการขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะไก่ก้อนเนี่ยมีต้นทุนค่อนข้างต่ำมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับมาริโมจากท้องตลาดถ้าเป็นราคาขายทั่วๆไปเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ80บาทในขนาด2นิ้วนะคะแต่ถ้าเป็นมาริโมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก500บาทค่ะณตอนนี้ประมาณสัก2เกิน2เดือนขึ้นไปยังอยู่ได้ค่ะตอนนี้ผลิตขายเพื่อเอาไปตกแต่งตู้ปลาหรือไปเพาะเลี้ยงให้เหมือนมาริโมได้นะคะรวมทั้งสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจได้ด้วยค่ะการขึ้นรูปสาหร่ายไก่ก้อนเราได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในมีเลขคำขอออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะผู้สนใจอยากจะเข้ามาดูเข้ามาเห็นนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหรืออาจจะติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรงได้เลยค่ะนี้นะคะเป็นเส้นสายนี้เลยพบได้ทั่วไปนะคะมาขึ้นรูปให้เป็นทรงกลมหน้าตาเป็นมาริโมนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในส่วนที่ดูแปลกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของบอลกลมค่ะจริงๆสาหร่ายมาริโมเนี่ยเป็นฟอร์มหนึ่งของสาหร่ายแต่พบได้ค่อนข้างจะยากมากแล้วก็พบได้เฉพาะโซนของขั้วโลกเหนือเท่านั้นนะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีการนำเข้ามาเพื่อใช้ในการตกแต่งแล้วก็ในการเลี้ยงประดับเล็กๆนะคะแต่ด้วยศักยภาพของมาริโมเองเนี่ยการเป็นก้อนเล็กๆในธรรมชาติเนี่ยมีน้อยมากเพียงการเก็บออกมาจากธรรมชาติเนี่ยทำให้ประชากรของเขาลดลงก็เลยทำให้กลายเป็นสัตว์ชนิดที่ถูกเขาเรียกว่าอนุรักษ์ไว้ในที่ญี่ปุ่นนะคะ